ราจำได้เมื่อ4ปีที่แล้วการถูกกระชากใจจากการจากพรากทำให้เรามารวมตัวกันเราต่างคนต่างนอนไม่หลับแต่ว่าเราตื่นด้วยความกตัญญูและหนึ่งในนั้นของพระราชาในนิทานก็คือมาเซนแล้วก็พี่อาจารย์พี่ใจเอื้อนะคะเรามาลองคุยกันก่อนตอนนี้ฝนปล่อยๆก็จริงแต่เย็นเย็นมากครับถ้าเรากลัวฝนเราตายครับถูกไหมคะแต่ฝนคือความงอกงามไหนวันนี้ทำไมเรากลับมาพี่ก็มาใกล้ๆคุณแม่ค่ะครับกลับมาเพราะคิดถึงครับอ๋อจะสวานใช่ไหมนะคะจริงๆเป็นคิดถึงจริงเหรอหน้าที่ที่ต้องพึงกระทำด้วยในฐานะประชาชนคนไทยครับเราควรจะรำลึกถึงพระองค์ท่านค่ะไม่ว่าจะ4ปีที่แล้วหรือ4ปีหรือ40ปี400ปีต่อจากนี้ครับผมว้าวครับตลอดไปตลอดไปตลอดไปนี่คุณแม่เห็นพี่เจเอื้อยังใส่เสื้อเมื่อกี้ยังบอกเฮ้ยนี่รักจริงๆเลยนะเนี่ย70ปี70ล้านความดีอนุสาวรีย์มีชีวิตนี่เราทำแจกกันเห็นไหมสีดำใช่4ปีที่แล้วทำไมเก็บไว้เพราะประทับใจแล้วก็งานนี้มันเป็นงานทำจากความรู้สึกเออใช่เป็นงานที่ทำโดยไม่มีค่าตัวและยังขอบคุณที่เรายังได้มารวมตัวกันแล้วเด็กๆคุณยายตอนนี้มันคงโตเป็นสาวเป็นหนุ่มกันหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเด็กโตไปหมดแล้วอ่ะใช่ครับเด็กที่ร้องเพลงราชานิทานเวอร์ชันออริจินอลก็โตกันหมดแล้วจริงๆครับคุณยายเห็นหลานหลายคนไปอยู่ใน ISV นะใช่ครับอย่างปายที่เขาก็เป็นหนึ่งใน International Spiritual Volunteer เนี่ยพวกเราเห็นแล้วว่าการเติบโตที่มันโตไปทางจิตวิญญาณด้วยครับคือมันไม่ได้แค่ร่างกายโตแต่ว่าจิตวิญญาณของเด็กเหล่านี้ที่มีความกตัญญูกตเวทิตาคุณนั้นเป็นเรื่องที่งดงามมากครับผมแล้ววันนี้มีเด็กที่ไหนมาทำอะไรกับเราอีกอ่ะจ๊ะจริงๆวันนี้นะครับก็จะมี2กลุ่มนะครับที่มาร่วมขับร้องเพลงพระราชาในนิทานเวอร์ชันอะคาเปล่าเป็นเวอร์ชันที่เรียบเรียงใหม่ด้วยครับนะครับใช่เรียบเรียงโดยคุณหมอกิติพรนะครับผมเจ้าของวงบางกอกไวเซสเป็นวงประสานเสียงเคยได้ยินเคยได้ยินเคยได้ยินใช่ไหมครับผมวงนี้ได้รางวัลเยอะใช่ได้รางวัลเยอะเลยหล่อมาเลยวงนี้โปรไฟล์ยาวเป็นหางว่าวมาเลยมาพร้อมฝนเลยนะคะคุณหมอขาหล่อมาเลยค่ะจ้ะสวัสดีคุณหมอด้วยครับค่ะแล้วก็มีเด็กๆจากค่ายเพลงครับ Fit in Space ก็เป็นค่ายเพลงของผมเองสำคัญสุดลูกสาวผมมาด้วยเดี๋ยวนี้มีค่ายเพลงนะ พี่ใจเอื้อตอนนั้นของเรายังไม่มีพี่มีอยู่ไหนนะพี่มีอยู่ไหนนะตอนนี้พี่มีทราบข่าวแล้วครับแต่ไม่ได้ตามมาครับผมฝากความรักไปด้วยนะครับผมฝนตกอ่ะอยากฟังเพลงก่อนได้ไหมได้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็คุยกันต่อได้ไหมเพราะว่าเขาตั้งทุกอย่างแล้วเดี๋ยวฝนตกแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ได้ฟังเพลงท่ามกลางครับผมสายฝนเพราะว่าคุณยายอยากให้เด็กๆได้โชว์ในท่ามกลางเรามีข้อตกลงว่าฝนตกก็จะร้องอะค่ะดูน่ากลัวไหมฮะเพราะผู้ใหญ่อย่างคุณยายเนี่ยฝนตกก็จะร้องค่ะฝนตกก็ยังบวชนะคะแล้วก็ตกอยู่นะคะตอนนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทางนู้นเลยไหมอย่างน้อยเราก็ยังได้ทำอะไรในสิ่งที่เราตั้งใจเชิญพี่มาเซ็นแนะนำทีมเลยนะคะค่ะก็ทางด้านนี้เลยนะครับกับบางกอกไวเซ็ตนะครับแล้วก็เด็กในศิลปินสังกัด Fit in Space ครับผมคุณหมอจะพูดอะไรหน่อยไหมไม่นะเดี๋ยวร้องก่อนเนาะแล้วเราพี่พูดโอเคค่ะงั้นเราฟังเหนื่อยล้ามามากมาย
ลำบากที่เราคนไทยทุกๆคนเขาบอกพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์บนขึ้นบนนั่งทำปราสาทเสียฟ้าแต่ว่าราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นหญ้าไกลของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันรู้มันคือความจริงเพราะว่าราชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เหมือนกับที่ได้ยินจากนิทานจะพูดว่าอย่างไรแต่ว่ามันเป็นความจริงที่ไพเราะงดงามนำไปสู่ความกตัญญูกตเวทิตาคุณมันไม่ใช่แค่เพียงคิดถึงแต่มันสำนึกอยู่ในลมหายใจของพวกเรานะคะแล้วคุณแม่ก็ไม่เคยได้ฟังซีรีส์นี้เลยนะครั้งแรกครับอยากคุยกับคุณหมอคะเชิญคุณหมอมายืนใกล้ๆเราคุณหมอคะให้มาเซ็นสัมภาษณ์หน่อยในฐานะคนแต่งเพลงเขารู้สึกไงคุณแม่นะแบบหัวใจเต้นไปด้วยเลยว่าคิดถึงก็ต้องทำสิ่งที่ยังกตัญญูกตเวทิตาคุณคือรักใครก็ต้องสนองงานครับใช่ครับอยากให้คุณหมอเล่าหน่อยว่าทำไมถึงตั้งใจทำเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้จริงๆแล้วอยากจะทำขึ้นมาเนื่องมาจากว่าเราต้องการคิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเพราะพระองค์ทรงมีพระคุณแก่เราทุกคนมากเพราะฉะนั้น
การที่พระองค์จากไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนคิดถึงท่านแล้วเราก็คิดว่าเพลงที่เหมาะสมเพลงหนึ่งคือเพลงพระราชาในนิทานเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากครับนอกจากจะเป็นเพลงที่เด็กร้องได้ผู้ใหญ่ก็ซาบซึ้งนะคะใช่ครับคุณแม่ว่าแม้แต่วันนี้ที่เรากำลังใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นเหมือนธรรมชาติที่โอบกอดพวกเราไว้ใช่ครับคุณแม่ว่ามันลงตัวนะครับในท่ามกลางแมนดารากับคำว่าตรัมคือหัวใจของพระโพธิสัตว์พระราชาคือผู้ที่ทำให้ประชาชนพอใจด้วยการเป็นผู้รับใช้นะนี่คือมหาโพธิสัตว์ที่เดินดีกับการยกพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในส่วนที่เป็นพระพักและห้องพระหัตถ์ไทยประสานติดกันเมื่อตอนเช้านี้มันลงตัวมากเลยค่ะค่ะอาจารย์หมออยากมีอะไรพูดอีกหน่อยไหมคะก็ดีใจที่ได้มาที่นี่ครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณที่นี่คือบ้านเรานะคะพี่มาเซนอยากจะพูดอะไรไหมคะก่อนที่หลานๆผมจะเปียกค่ะก่อนที่หลานๆผมจะป่วยจะป่วยก็อยากให้ทุกคนไม่ลืมเสถียรธรรมสถานไม่ลืมเพลงพระราชาในนิทานแล้วก็เรื่องราวของพระองค์ท่านครับมหาบุรุษที่เป็นมหาตำนานผู้รับใช้ให้แก่ประชาชนทุกคนครับผมท่านเป็นคนที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับยิ่งใหญ่ด้วยการกระทำนะคะครับไม่ใช่ยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจครับแต่ยิ่งใหญ่ด้วยปัญญาที่กระจัดความกลัวและยังทำงานอย่างเต็มที่อ่ะพี่ใจเอื้อเดี๋ยวเด็กจะป่วยคุณยายนะแบบเมื่อกี้นี่ขอเทวดาว่าตอนร้องเพลงเนี่ยเอาแค่พรมๆนะคะแต่ตอนเนี้ยอาจจะไม่ได้จะมาใหญ่แล้วครับผมก็มีความรู้สึกประทับใจนะครับผมแล้วก็มันไม่ต้องจำหรืออะไรเลยมันเป็นสิ่งที่มันตราตรึงอยู่ตลอดเวลาครับผมก็ระลึกถึงตลอดเวลานะครับก็เราต้องขอบพระคุณนะคะที่เรามีผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้เด็กๆแล้วก็เนี่ยบางคนเนี่ยคุณหน้าคุณตามาตั้งแต่เด็กนะบางคนเนี่ยเป็นลูกคุณแครอลนะฮะที่ต้นเสียงเมื่อกี้เนี่ยว่าจะจำติ๊กได้หรือเปล่าตายเราไม่เคยเชื่อเลยว่าลูกหลานเราจะมาอยู่รวมกันด้วยความรักที่เรามีต่อพระราชานะคะคือถ้าเผื่อฝนตกหนักเนี่ยเราก็จะแจกเสื้อฝนนะคะตอนนี้เพราะเราค่ะฝนแบบนี้เนี่ยฝนแบบนี้นะคะเราแจกให้กับทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเราจะมีเพลงอีกหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่มีแล้วครับอ๋อไม่มีแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราจะตามประทีปเลยหรือว่าเราจะตามประทีปเลยทันไหมคะคุณแม่ว่าอยากเราใส่หลานที่รักของยายจ๋าเสื้อฝนขนาดเล็กมีหรือเปล่ายายไม่แน่ใจแต่ยายเนี่ยขอใช้สิทธิ์ของคนที่เป็นคนแก่สวมก่อนได้ไหมลูกเยี่ยมที่สุดเลยหลานยายนั่งค่ะก็จริงๆแล้วเราสามารถที่จะเปิดไฟตามประทีปอาจารย์คะคุณแม่ถามจริงๆมันเป็นรบกวนไหมไม่ครับถ้าเราจะฟังอีกรอบนึงอะได้ครับตอนตามประทีปอะแต่เดี๋ยวจะต้องมาถามหลานฉันก่อนนะไมโครโฟนเขาเก็บไปแล้วครับอ๋อไมโครโฟนเขาเก็บไปแล้วเหรอร้องสดเหรอเดี๋ยวก่อนนะถามจริงๆแล้วเราก็จะได้ตามประทีปกับบทเพลงนี้เลยไงเอาไหมเอาเสื้อฝนไหมไมโครโฟนค่ะตอนนี้เราแบบสู้ตายนะครับฝนไม่กลัวไหวไหมลูกฮะเขาบอกเขาหนาวโอเคลูกเราตามประทีปเลยค่ะในท่ามกลางสายฝนค่ะในวันที่เราบวชพุทธสาวิกาเมื่อ3ปีที่แล้วก็สายฝนประมาณนี้เลยค่ะนี่เราเตรียมการไว้อย่างดีเราแจกเอามาแจกพี่มาเซนกับพี่เชื้ออาจารย์หมอใส่ด้วยไหมสวมด้วยไหมคะหลานๆใส่เสื้อฝนไหมลูกเอาเสื้อฝนแจกหลานก่อนนี่ตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่นะคะเอ้ยค่อยดูแลเด็กกับคนแก่ก่อนนะคุณยายเนี่ยมีพี่ติ่งมาค่ะหมวกของยายอยู่ไหนเอ่ยเออมาอ่ะเราแจกค่ะขอโคมไฟคุณยายอันหนึ่งเปิดไฟได้เลยค่ะคนดีนี่ไงคะภาพจำที่จริงของพวกเราทั้งหลายล้านใส่ไม่กี้ซีรีส์ไม่มีเสื้อฝนเรามีแล้วตอนนี้เป็นซีรีส์เสื้อฝนขอให้ทุกท่านเปิดประทีปไปเลยนะคะลองใช้ความสามารถของท่านเปิดแสงสว่างในดวงใจของท่านเป็นหนึ่งเดียวกันในถ้ำกลาง
สายฝนนะคะเรายังทำงานของเราได้ค่ะพี่ติ่งสวมด้วยพี่ติ่งนี่นะไปลูกใส่หัวไว้ลูกคนดีเก่งมากสวยไปอีกอย่างนึงศิลปินศิลปินคือผู้ที่ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนี่ไงดูเนี่ยเนี่ยอันนี้ใหญ่ทำหัวให้นะคะอาจารย์มาปึ๊บมาสาวน้อยดูน้องได้ลูกหมุนโอเคพี่ติ่งใส่ค่ะพี่ติ่งใส่พี่ติ่งใส่แต่ต้องแปะนะเจ้าค่ะแปะอย่างนี้มันถึงจะขึ้นโอเคคือเดี๋ยวแป๊บนึงครับพอปิดแล้วไฟจะขึ้นแต่ถ้าเราเปิดไม่ได้นะคือน่าต้องปิดนะถ้าเปิดแล้วแสงมันลงมามันก็เลยไม่เกิดอ๋อเพราะมันยังสว่างอยู่โอเคมีวิธีการเอาค่ะตอนนี้เรากำลังถ่ายทอดอยู่นะคะเครื่องมือของเราทุกอย่างตอนนี้คุมฝนหมดเลยค่ะไม่ถึงว่ากันฝนนะคะใส่เสื้อสดค่ะสดค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งในวาระที่พวกเรารู้ว่าถ้ามีปัญญานะคะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคสิ่งนั้นเป็นความคมโอ้น่ารักอ่ะเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากธรรมชาติให้เราใช่พี่ช่วยพูดหน่อยเรียนรู้ยังไงบ้างก็คือเราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันตอนนี้หน้าฝนนะเรามาทำอย่างนี้นะแล้วก็เตรียมใจพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเราก็เตรียมไม่มีอะไรเพราะนั้นธรรมชาติไม่สามารถทำอะไรเราได้ไม่ต้องมาเป็นข้ออ้างใช่ยอมรับจริงไม่ต้องมาเป็นข้ออ้างตายมาเซ็นเธอเป็นหน้าเหมือนเด็กเลยอ่ะเป็นบรรยากาศที่ไม่มีหาไม่ได้ในเมืองนะครับแถมเวลาเปิดไฟยังต้องเปิดแบบมีมือปิดอยู่ด้วยนะคะอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่ได้โดนฝนมานานมากใช่ก็โดนแล้วคิดถึงวัยเด็กเลยกรุงเทพไม่ได้โดนฝนจริงก็เป็นอีกหนึ่งที่แพทย์เขาก็บอกงั้นก็ปลดปล่อยตอนที่ได้น้ำฝนเนี่ยนะคะครับพวกเราเองก็ยังมีความสนุกอยู่นะคะแล้วก็เป็นความสนุกอยู่ในการไม่ยอมจำนนโลกนี้จะเป็นอย่างที่โรคเป็นแต่ถ้าใจของเราไม่เป็นทุกข์เราไม่ยอมจำนนนะคะแล้วก็เป็นการทำงานที่การแก้ปัญหาที่เป็นความมีปัญญาอย่างเป็นความสำเร็จของชีวิตจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราจะเร้ากุศลกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นอีกกี่ปีนะคะใช่ครับเมื่อกี้นี่มาเซ็นพูดว่าไงนะไม่ว่ากี่ปีกี่พันปีกี่ร้อยปีเราก็จะตลอดไปแล้วตลอดไปนะถ้าระยะทาราอยู่ได้เป็นพันปีเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ต่อไปแล้วก็น้อมรับน้อมรับใช่ไหมคะค่ะเอาค่ะเดี๋ยวถ้าอาจารย์พร้อมแล้วเราจะใช้บทเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งหลายคนที่อาจจะเข้ามาแล้วฟังไม่ทันตอนแรกเรากดไลค์กดแชร์นะคะขอให้แสงเทียนของเราอยู่ในระดับเดียวกันไว้นะคะเราอาจจะเป็นอีกหนึ่งในแสงเล็กๆที่จะทำให้โลกใบนี้มันขจัดความกลัวค่ะจะดีนะครับตอนนี้ผมไม่เห็นมีทีมตกใจไม่มีตกใจค่ะยังอยู่ในการเจริญสติอยู่ค่ะก็ค่อยๆว่ากันไปตามเหตุปัจจัยของอากาศนะคะก็มาแรงแล้วก็เบาแล้วก็แรงค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่เราไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องบ่นว่าด่าทอเป็นเรื่องที่แค่เพียงไม่ยอมจำนนนะคะในขณะที่เรากำลังแจกเสื้อฝนบางคนมีร่มใช้ร่มได้เลยค่ะหลานๆที่มาช่วยกันปลูกป่านะคะก่อนที่เราจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครแสงสว่างแห่งปัญญาในวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะจุดในเวลาเย็นยังไม่ค่ำก็มีปัญญานี่ไงเอามือไว้นี่ไงเห็นไหมเนี่ยขอบคุณผู้บริจาคโคมไฟนะคะแล้วก็ทุกคนจะได้ฟังบทเพลงพระราชาในนิทานอีกรอบหนึ่งนะคะมาจากความรักของการรวมตัวของวงบางกอกไวเซตไวเซตแล้วก็ศิลปินจากค่าย Fit in Space ครับผมจ้ะหลานๆสู้ไหมลูกสู้ค่ะ
น่ารักมากเลยแม่ต้องบอกว่าขอบคุณฝนที่มีเวอร์ชั่นที่1และ2ต่างกันตรงองค์ประกอบของอะไรคะเสื้อฝนเสื้อฝนเห็นว่ามีองค์ประกอบของเสียงฝนพร้อมนะคะพร้อมครับพร้อมค่ะคุณหมอพร้อมแล้วครับI'm not afraid to die.
ราอยู่กับลมหายใจที่ระลึกถึงการจากพรากเมื่อพบก็มีจากพรากแต่ลมหายใจที่ระลึกถึงทีไรยังมีความสุขทุกครั้งระลึกถึงทีไรยังมีกุศลและเจตนาที่จะอุทิศความดีความงามและความจริงไปถึงบุคคลอันเป็นที่รักหายใจเข้าจงอ่อนโยนกับการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กำหนดสติรู้ว่ากายอยู่นี่ใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานที่จะลงทุนในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยเจตนาที่สุจริตความรักต่อบุคคลอันเป็นที่รักที่เป็นมงคลอันสูงสุดกับชีวิตคือการกลับมาทำให้ชีวิตของเราสุจริตที่สุดเหมือนดังที่พ่อทำให้ดูแล้วมีความสุขให้เราเห็นการอดทนต่อความยากลำบากในโลกกระทำแปดเป็นเรื่องที่มนุษย์สุดจะเลี่ยงมีภพมีภาคมีรักมีสมหวังมีผิดหวังมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทามีได้มีเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มันก็คือการมาการไปการเกิดการดับเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันดวงตาที่เห็นธรรมนี้จะทำให้เกิดแสงสว่างภายในใจของเราโลกจะเป็นอย่างที่โลกเป็นโลกกระทำแปดยังดำเนินต่อไปอย่างที่โลกเป็นแต่ถ้าเราเลือกที่จะเดินทางอยู่บนมรรคภาวนามีปัญญาศีลและสมาธิเราจะอยู่กับโลกกระทำแปดอย่างไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นี่คือมรรคผลนิพพานที่พระองค์ก็ทรงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามเมื่อเราต้องทำงานต่อยอดสืบสานเราจงทำงานด้วยหัวใจของผู้รับใช้เช่นนี้ทำงานอย่างขอบคุณโอกาสที่ได้รับใช้ตัวตนเล็กงานใหญ่เพราะเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นจึงประเสริฐอย่างนี้การมาพบกันหน้าหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อย้ำเตือนว่าให้เราเสถียรอยู่ด้วยธรรมทำงานด้วยความศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของผู้ที่ทำงานไม่ขุ่นมัวลดความเห็นแก่ตัวเราเป็นมนุษย์ที่กำจัดราคะโทสะและโมหะได้จิตใจเราจึงสูงและเมื่อสงบเย็นได้เราจึงเป็นประโยชน์ยังไม่เลือกปฏิบัติไม่มีฝักฝ่ายไม่มีพรรคพวกไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีใช่และไม่ใช่มีแต่ทุกข์กับพ้นทุกข์ไม่ว่าใครที่กำลังถูกครอบงำและปรุงแต่งอยู่ด้วยอวิชชาภพชาติแห่งทุกข์ย่อมเกิดขึ้นอย่างไม่มีชนชั้นวรรณะเพศและวัยศาสนาสีผิวภาษาศิลปะชั้นยอดก็คือการใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันทุกข์ทุกข์ที่เรากำหนดรู้เป็นกิจต่อทุกข์รู้ว่าทุกข์อย่าล่ำไรลำพันในทุกข์
เราหนีทุกข์ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เราหนีไม่ได้มีไว้ให้เรากอดแต่ให้เห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์นี่คือสัมมาทิฏฐิการดำริชอบในการใช้ชีวิตที่จะไม่เผลอเพลินในกามคุณเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเป็นชัยชนะต่ออวิชชาซึ่งมันเป็นอำนาจแห่งปัญญาที่เราเป็นแสงสว่างให้กับโลกใบนี้ได้เราจะสื่อสารกันอย่างซื่อสัตย์ถ้าเราพูดมากก็เสียมากไม่พูดก็ไม่เสียนิ่งเสียยังเป็นโพธิสัตว์รู้จักการพูดที่จะสานประโยชน์และเกื้อกูลเปลี่ยนร้ายและกายดีนี่คือศีลของเราในยุคปัจจุบันที่เรามักจะบกพร่องในเรื่องการสื่อสารการไม่ฆ่าไม่มีเจตนาที่จะทำลายชีวิตรู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตแล้วเราปรารถนาที่จะทำลายแล้วเราทำลายได้สำเร็จเราจะไม่ทำเราจะไม่ฆ่าไม่ลักขโมยและไม่สัมสอนทางเพศนี่คือศีลของมนุษยชาติที่จะทำให้เราลดละความเห็นแก่ตัวทำการงานอย่างคนที่ละตัณหาให้ได้นี่คือสัมมาอาชีโวและทำงานอย่างมีฉันทะมีความรักมีความพอใจมีความเพียรชอบมีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จและเป็นนักทดลองนี่คืออิทธิบาท4ของความสำเร็จทำของยากให้ง่ายได้มีความเพียรที่จะละอกุศลและไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นเมื่อเพียรเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะเพียรในสิ่งที่เป็นกุศลที่ยากได้ง่ายนิดเดียวมีสัมมาสติและสัมมาสมาธิเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงจึงมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเรามารวมตัวกันณที่นี้บนมรรคคาแห่งการตื่นกิจต่อมรรคคือภาวนาเพื่อทำนิโรธให้แจ้งคุณแม่จึงขอเชิญชวนพวกเราที่จะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกและอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกเช่นนี้และนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะนำไปสู่ความสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติและเป็นการระลึกถึงเป็นการอุทิศถวายความดีความงามที่เป็นความจริงผ่านบทเพลงพระราชาในนิทานผ่านแสงประทีปที่เราถือไว้เมื่อใดที่มีแสงสว่างความมืดจะหายไปในท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายชีวิตจะยังงอกงามคุณแม่ขอบพระคุณในทุกการทำงานของเราตลอดทั้งวันในวันนี้ที่เราไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคหรือความยากลำบากแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาเช่นนี้และขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีโอกาสปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นนี้ในทุกๆวันที่เหลือในชีวิตของท่านที่จะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นสั้นแต่สดนั่นคือคุณค่าของเราเป็นศิลปะชั้นยอดคุณแม่ขอบพระคุณในท่ามกลางสายฝนเราจะยังงอกงามต่อไปฝนไม่ได้เป็นปัญหาของชีวิตค่ะขอให้พวกเราที่กำลังดูการถ่ายทอดได้ส่งต่อความรักและแสงสว่างแห่งปัญญานี้ออกไปอย่างคนที่ให้อภัยตัวเองให้อภัยในทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นและเราจะไม่ผูกเวรหมายมั่นคือการให้อภัยอย่างสูงสุดสมดังที่วันนี้เรายกพระพักตร์และพระหทัยของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์กลับบ้านทารากลับบ้านเราจะเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะนำพาให้มนุษย์ข้ามพ้นจากทุกข์ไปสู่ความพ้นทุกข์ขออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระราชาอันเป็นที่รักของเรากับลมหายใจที่ไม่เคยเปรียบปอนแต่กลับงอกงามขอให้มีชีวิตอย่างสุขสงบและเย็นเหมือนเราได้หยาดฝน
เราไม่ต้องคิดว่าเย็นเราสัมผัสได้ถึงความเย็นทุกชนชั้นวรรณะมีโอกาสที่จะสัมผัสความสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติเช่นนี้จึงขออำนวยพรให้ทุกคนได้เข้าถึงดวงตาเห็นธรรมเป็นแสงสว่างจะนำพาชีวิตให้เดินอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นและไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอยายต้องขอบพระคุณหลานๆมากเลยลูกเราจะเดินแล้วก็ส่งไฟนี้คืนให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปหาที่ร่มเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในถ้ำกลางฝนที่หนาเม็ดขึ้นนะคะก็หลานๆจะเราค่อยๆเดินไปทางไหนขอให้คณะที่อยู่ทางด้านหน้าเดินออกไปก่อนเลยนะคะเราจะไม่แซงกันเลยค่ะประชาชนที่อยู่ทางด้านนั้นส่งโคมไฟคืนให้กับเจ้าหน้าที่นะคะกลุ่มที่จะต้องกลับกรุงเทพกลุ่มที่จะต้องขึ้นรถบัสนะคะขอให้รวมตัวกันบนรถบัสเลยค่ะเนื่องจากหุบเขาโพธิสัตว์ยังไม่มีอาคารที่จะสามารถอยู่ในที่ร่มตอนนี้เรามีรถอยู่ตรงไหนขึ้นรถก่อนนะลูกเดี๋ยวก่อนนะคะเด็กๆเดินไปเป็นกลุ่มเราเด็กเราถ่ายรูปตรงนี้กันนิดนึงลูกมาค่ะเรามาคณะมาถ่ายแล้วพอเดี๋ยวเราจะเก็บพระรูปพ่อป